อ๋อเอ้ยเปิดกล้องอยู่ไหนนะงั้นก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ผมจะอะไรวะลืมอีกแล้วก็ไม่ลืมอ๋อใช่จำได้แล้ววันนี้ผมจะมาเล่าพี่ทำแอนิเมชันใช่ไหมพี่ก๊อฟหรือเปล่าอันนี้พี่ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวคุ้นๆนะเดี๋ยวไม่หยุดพี่หยุดแล้วพี่หยุดไม่ทำไมต้องใช้คำว่าก๊อฟเนี่ยน่าจะใช้คำว่าแรงบันดาลใจใช่ไหมก็วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนเรื่องอะไรกันนะวันนี้ผมจะมาเรื่องแรงบันดาลใจคืออะไรใช่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็อาจจะมีแรงบันดาลใจใช่ผมก็ต้องมานั่งหาแรงบันดาลใจในโทรศัพท์ใช่ครับโทรศัพท์ยิ้มฮะนิ้วแล้วก็ไปแตะโทรศัพท์ไปนั่นแหละดูนั่นแหละเรียบร้อยใช่ผมเป็นคนชอบวาดรูปนะครับนะใช่ผมชอบวาดรูปผมก็สนใจในเรื่องแอนิเมชันนั่นเองใช่แอนิเมชันแล้วผมก็ต้องอาจจะคิดหนักว่าผมอาจจะต้องนั่งตัดต่อใช่นั่งตัดต่อประมาณนั้นนะใช่มีแต่ละขั้นตอนนะการตัดต่อมีหลายช่วงแบบใช่ที่ผมทำก็ไม่เยอะมากนะแต่ก็ด้วยเหตุผลที่เป็นมือใหม่ใช่แล้วหน้าใหม่นั่นเองผมก็ค่อนข้างที่จะขี้เกียจมานั่งวาดรูปก็ตัดต่ออย่างนี้นะผมทำไงได้ผมแบบมีคนเดียวอยู่คนเดียวจะได้ทำช่องมาตั้งแต่ม.2จะร้องไห้เถอะประมาณนั้นรู้สึกแบบมีงานที่ต้องมานั่งทำนะใช่แก้รอม.2แก้งานติดอะไรประมาณนั้นใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับคลิปที่ผมจำบรรยายเนี่ยมันออกทะเลไปมากแล้วรู้สึกแซดตัวเองงั้นก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะแต่คิดก่อนแป๊บนึงนะขออภัยด้วยอ้อคิดออกแล้วใช่เพื่อนๆทุกคนนะก็น่าจะมีแรงบันดาลใจเป็นของตัวเองเช่นยูทูบเบอร์หรือเกมเมอร์วีทูเบอร์หรืออะไรต่างๆที่เป็นกับช่องยืมก็แรงบันดาลใจใช่แล้วทุกเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะรู้จักค่อนข้างแบบน่าจะรู้จักกันดีก็อย่างเช่นพี่ฮาร์ดล็อกเกอร์พี่เบลลี่ฟูแป้งเซบิงนะก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเพื่อนๆเนี่ยชอบเล่นเกมอะไรประมาณนั้นนะรวมทั้งผมด้วยใช่ไหมผมก็ชอบเล่นเกมนะแต่ผมมีแรงบันดาลใจที่มันเพอร์เฟกต์สำหรับผมนะใช่แล้วผมชอบวาดรูปใช่ไหมล่ะแล้วชอบนี่ด้วยผมก็สนใจในเรื่องแอนิเมชันหรือเรียกสั้นๆว่าแอนิเมเตอร์นั่นแหละแต่ผมก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะผมอาจจะเป็นมือใหม่สมัครเล่นๆประมาณนั้นใช่ผมก็ทำให้ผมรู้จักกับช่อง3คนนี้พี่คนพี่เหลียวปี้นะนมสดแล้วก็พี่เชงผมเรียกว่าพี่ๆเข้าว่าเขาอายุสูงกว่าผมเลยใช่เขาคือแรงบันดาลใจสุดเพอร์เฟกต์สำหรับผมอะเพอร์เฟกต์เลยแหละใช่ผมชอบวาดรูปมากๆเลยแหละรวมทั้งการตั้งชื่อช่องด้วยผมก็ได้มาจากพี่เชงนะว้าวการสไตล์การนะการเล่าของผมนะก็ได้มาจากคุณเรียวพีนะประมาณนั้นนะความบ้าบอก็ได้มาจากหนุ่มสดคุณพี่นะผมจะเรียกไงพี่นะผมเรียกว่าพี่แล้วกันประมาณนั้นใช่หรือไม่ก็ถ้าเพื่อนๆไม่มีผมไม่รู้ก็จะอธิบายยังไงดีผมก็บ้าแล้วนะน่าจะมีแรงบันดาลใจนะทุกคนนะงั้นผมขอปิดตัวท่านนี้ก่อนนะผมสบายดีไหมผมสบายดี
ฮ่าฮ่านี่ผมก็เอามาจากฮีเลียพีแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะบ๊ายบาย